วันนี้พี่มีเคสของโรคไตเนาะก็เมื่อ4 ปีที่แล้วพอดีช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นช่วงที่เราขอให้ลูกค้าเราแชร์เคสเนาะแล้วก็อัดวิดีโอปรากฏว่าก็ไปพบความจริงหลายเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนระยะเวลา4 ปีกว่านะที่ส่งอูมิทุกเดือนทุกเดือนเนาะก็ปรากฏว่าก็เคสนี้เป็นเคสที่คุณแม่ลูกสาวซึ่งเป็นพยาบาลซื้อให้คุณแม่ทานแต่เรื่องมันจะพีคตรงที่ว่าลูกสาวเนี่ยเขาไม่ยอมซื้อด้วยความที่ว่าเขาน่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วเขาก็จะเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาอ่ะเรียนมาโดยตลอดว่าอาหารเนี่ยคือเราไม่จำเป็นอาหารเสริมเนี่ยไม่จำเป็นเลยเราสามารถไปซื้อผักในตลาดแล้วก็ซื้อของที่ดีๆทานเราเลือกทานได้เราไม่ต้องไปจำเป็นต้องซื้ออาหารเสริมคุณแม่บอกว่าฉันจะกินเธอไม่ซื้อฉันจะให้พ่อเธอซื้อให้ปรากฏว่าที่คุณแม่มาให้ลูกสาวเนี่ยก็เพื่อว่าจะให้ช่วยดูให้หน่อยเพราะลูกทำงานอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมลูกไม่โอเคทีนี้พอลูกไม่โอเคปุ๊บก็ไม่ต้องเดี๋ยวฉันไปให้พ่อเธอซื้อแต่ฉันจะกินให้ได้เพราะคุณแม่บอกจะกินให้ได้เมื่อ4 ปีที่แล้วนะพี่เพิ่งจะรู้ความจริงรู้แต่ว่าเราก็ส่งให้เฉยปรากฏว่าพี่ก็ได้ส่งอูมิเนี่ยไปให้คุณแม่ซึ่งเราขอผลตรวจก็เขาก็ไม่เคยส่งมาให้เลยด้วยความที่เขาเป็นพยาบาลเนาะแต่เราเพิ่งมารู้ทีหลังเนี่ยว่าเราก็ส่งไปเรื่อยๆจากสมัยก่อนส่งวันเดือนละ1 กล่องก็เริ่มมาเป็น2 กล่อง3 กล่องเป็นเดือนละ5 กล่องพอเป็นเดือนละ5 กล่องปุ๊บเราก็คิดในใจว่าถ้ามันไม่ดีเขาคงไม่สั่งเพิ่มเราก็ได้แต่คิดแบบนี้แต่ปรากฏว่าพอมีโอกาสให้มาให้เขาอัดวิดีโอให้เขาก็เต็มใจนะเพราะเราบอกว่าขอเป็นวิทยาทานเพื่อคนที่เขาได้มีโอกาสดูวิดีโอในต่อไปอ่ะเขาจะได้มั่นใจว่าตัวเจลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นแม่น่ารักมากคุณแม่อธิบายดีมากซึ่งพี่เพิ่งจะรู้ว่านอกจากเป็นไตระยะที่4แล้วในวัย62คุณแม่ยังเป็นโรคธาลัสซีเมียด้วยซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่บอกว่าคุณแม่จะต้องไปให้เลือดบ่อยมากเพราะว่าตัวซีดเนาะแล้วก็เหนื่อยปุ๊บจะมีเรื่องของนอนไม่หลับแล้วเหนื่อยมากจนแบบว่าเคยที่แบบว่าเดินไปเดินมาเนี่ยต้องนั่งพักแล้วก็ตัวสั่นอะไรเงี้ยอันนี้ที่คุณแม่เขาเล่าเองเลยนะแล้วก็พอหลังจากทานเจลไปแล้วเนี่ยอาการพวกนี้หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้และที่สำคัญคือไม่ต้องไปให้เลือดการที่ไม่ต้องให้เลือดเนี่ยคือลูกซึ่งเป็นพยาบาลเนี่ยเขาเปิดใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะการให้เลือดเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้ออะไรเนี่ยมีสูงมากแล้วก็คุณแม่ก็เขาเรียกว่าจากน้ำหนักที่เคยลดก็ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ดูหน้าตาสดใสเหมือนคนที่ไม่ได้ป่วยแต่เขาบอกว่าที่เขาเปิดใจมากเลยอ่ะก็คือว่าค่าไตค่า GFR ค่าครีตินีนทุกอย่างดีขึ้นจนกลับขึ้นมาถึงระยะ3แล้วเขาก็ที่สำคัญคือเคสของลูกสาวเนี่ยคือเป็นเคสที่เขามีภาวะมีบุตรยากที่พี่เล่าไปเมื่อครั้งที่แล้วพอได้มาอัดวิดีโอพี่ก็เพิ่งรู้รายละเอียดหลายอย่างแล้วคุณแม่ก็บอกว่าขอบคุณมากจนปัจจุบันคุณแม่ก็สั่งให้พี่ชายแล้วก็คุณยายของคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะแต่อายุ90 กว่าก็ได้ทานเจลไปด้วยก็เลยอยากจะบอกว่าหวังว่าคนที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้คุณแม่บอกว่าคนที่ทานยายากคนที่ทานอาหารเสริมที่เป็นเม็ดเป็นผงถ้ายากอยากจะให้คุณลองเปลี่ยนมาทานเจลเหมือนคุณแม่ดูเพราะมันอร่อยมากอันนี้คือคุณแม่ฝากบอกมาเนาะก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องดีๆนี้ให้ทุกคนฟังนะคะว่าโอ้มันดีอะเราเป็นส่วนที่ทำให้หลายคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและที่สำคัญคือการที่บุคลากรทางการแพทย์จะเปิดใจและยอมรับแล้วเขาก็ใช้ได้กับตัวเองเนี่ยจากคนที่แอนตี้แต่งานมา5 ปีไม่มีลูกไปฉีดยาเขาบอกว่าไปฉีดยากระตุ้นไข่ให้ไข่ตกจนวางแผนที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะทำกริปวางแผนกับคุณหมอแล้วพออยู่ที่โรงพยาบาลไงบังเอิญมาเจอเจลซะก่อนได้ทานเจลซะก่อนและที่สำคัญคือคุณแม่เป็นคนไปเล่าให้เขาฟังเรื่องของพี่ที่พี่มีลูกยากเขาถึงเปิดใจแล้วก็โทรศัพท์มาคุย
จนทำให้เขาสามารถมีลูกได้แล้วปัจจุบันนี้ลูกก็อายุ9 เดือนแล้วแล้วก็เริ่มทานอูมิแล้วค่ะก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังค่ะนะคะก็ขออวยพรนะคะให้กับครอบครัวนี้นะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งครอบครัวเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะก็ย้อนไปประมาณเกือบ 7-8 ปีที่แล้วค่ะที่คุณแม่เป็นไตระยะที่4คุณแม่ก็เลยเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ไปพบเจลคุณแม่เห็นเป็นลักษณะเจลแล้วก็มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อไตนายต้องบอกก่อนว่านายเป็นพยาบาลนายก็เลยบอกว่าไม่แม่คือยาแผนปัจจุบันคือดีที่สุดแล้วคุณแม่ก็ไม่ ก็ยังพยายามที่จะทานเจลค่ะเสร็จเขาก็สั่งมาทานเองทานเองได้ประมาณเกือบ3 เดือนแล้วแม่เนาะแม่ก็เห็นแม่ทานงั้นไปตรวจเลือดกันก็ให้คุณแม่เจาะเลือดดูเลยเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนกินกับหลังกินปรากฏว่ามันขยับขึ้นมาค่ะจากระยะที่4อ่ะค่ะขึ้นมาเป็นระยะที่3แล้วคริเตนีน BUN ก็คือดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะจากนั้นนางก็เปิดใจเริ่มเปิดใจแล้วเขาก็ทานมาต่อมาแล้วแม่เนาะทานต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทุกวันนี้5 ปีแล้วทานทุกเดือนต่อเนื่องกันทุกเดือนคุณแม่เป็นทาร์ลัสซีเมียด้วยแล้วก็เป็นไตนะคะคุณแม่เล่าว่าสุขภาพร่างกายตอนนี้เป็นยังไงนะคะดีดีแต่ก่อนนี้เป็นนอนไม่หลับน้ำหนักก็ลดมากเลยน้ำหนักก็ลดมากลดก็เลยมาทานเจลทีนี้ทำงานก็ไม่เหนื่อยแต่ก่อนนี่จะเหนื่อยง่ายแล้วก็ต้องให้เลือดตลอดเดี๋ยวนี้เลือดก็ไม่ได้ให้หลายปีแล้วตั้งแต่กินเจลมาก็ไม่เคยให้เลือดคือแข็งแรงขึ้นมากเลยตอนนี้คือทางการทางบ้านใช่แข็งแรงกันทางบ้านนะคะโอเคค่ะถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้นันกับแม่ต้องเองก็ต้องกราบขอบคุณนะคะเจลที่ผลิตออกมาให้ได้ทานแล้วทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงนะคะขอบคุณมากค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video